วันนี้มีสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะก็ไปยื่นหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่เดินทางไปประชุมของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและคณะนะคะก็คือคุณศรีสุวรรณจรรยาค่ะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยวันนี้เข้าไปยื่นหนังสือถึงคุณพิสิทธิ์ลีลาวัชิโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวนี้ด้วยคุณศรีสุวรรณตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการเช่าเหมารำรวมถึงราคาค่าใช้จ่ายทำไมถึงมากถึง21ล้านบาทค่ะแต่ฝั่งของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็บอกว่าขณะนี้ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบราคาค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็ได้ประสานขอข้อมูลจากสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วตอนนี้ไม่ได้พบความผิดปกติอะไรครั้งนี้มันไม่ใช่เป็นการไปเยี่ยมเยือนกันธรรมดาแต่เป็นเรื่องของการไปตามวาระการประชุมแล้วก็เป็นเรื่องงานของความมั่นคงนะครับถ้าเราจะไปดำเนินการโดยวิธีหนึ่งวิธีใดความเหมาะสมกับความจำเป็นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีให้ลึกๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราฟังผิวเผินก็คือทำไมไม่ไปซื้อตั๋วแล้วตั๋วที่จะไปซื้อที่ไหนแล้วถ้าไปเป็นทางการอย่างนี้เนี่ยแม้ว่าการประชุมจะเป็นรอบแต่ไปสายการบินสมมติไปสายการบินบริษัทเอกชนมันจะเป็นแบบพิธีที่วิธีการทางการทูตเขาดำเนินการอยู่หรือไม่เพราะว่าทางการทหารเนี่ยเขาก็ถือเกียรติถือศักดิ์ศรีของประเทศอยู่นะครับทีนี้ในเมื่อการบินไทยมีเครื่องบินที่จะรับเหมาอยู่แล้วนะครับก็อุดหนุนหน่วยงานของรัฐนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องหัวงานอะไรกันนะครับเป็นเรื่องเชิงนโยบายว่าหน่วยงานนี้มีปัญหานะฮะถ้าส่วนเสียหายหรืออย่างน้อยก็เงินก็ตกอยู่ในกระเป๋านี้นะครับแต่ถ้าเราติดใจในเรื่องว่าค่าอาหารทำไมเยอะแยะเดี๋ยวเราก็ไปดูอีกทีว่าค่าอาหารเนี่ยเขาจัดยังไงนะและอาหารที่เราบอกว่ามันไม่เหมาะสมเนี่ยมันอยู่ในรายการหรือว่าเป็นของที่มันพ่วงขึ้นไปต่างหากอะไรอย่างนี้นะครับครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะฮะรอดูว่าค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนจากการบินไทยเนี่ยจะวางบินในเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีการแถลงความคืบหน้าอีกครั้งในวันศุกร์ที่7ตุลาคมนี้นะครับ